ับผมโอ้มาครับประเมินของใหม่มั้งครับเจอกันไหนกับไฟกำลังโอ้เสียงแม่ก็สุดจัดเลยครับโอ้ยด่วนไปด่วนเลยคันนี้ไฟจอมพลังน่าจะเป็นเจ้าช้างนะครับใช่เจ้าช้างไวไฟนะครับเกษตรพัฒนานะครับผมอันนี้ผู้รู้ว่าเป็นเจ้าช้างหรือว่าไอ้นุ่มไวไฟนะครับผมเพราะว่าเกษตรพัฒนามันมี2ค่ายนะครับก็คืออาค่ายพี่ค่ายน้องนะครับมันจะมีแบบเจ้าช้างไวไฟกับไอ้หนุ่มไวไฟนะครับตัวนี้เป็นไวไฟไม่ใช่จอมพลังว่ะท่านบ่รู้ว่าเป็นเจ้าสร้างหรือเป็นไอ้นุ่มไม้ไฟนะครับแต่ก็สังกัดเกษตรพัฒนานะครับผมตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับเครื่อง240แรงม้านะครับผมตัวเดิน10ประสันว่ะท่านเพิ่นว่าจากของรถเพิ่นเว้าให้ฟังนะบ่ได้คิดเองนะครับเด้อ่ะนำมึงจักหน่อยเปิดแปลงครับนี่ครับเพิ่นเปิดแปลงแบบนี้นะครับผมโอ้คันนี้คันนี้เลยทั้งคันนะครับเพิ่งแกะกล่องมาปีที่แล้วนะครับผมครับรถคันนี้เพิ่นแกะกล่องมาแต่ปีกายนะครับแต่ว่าผมบ่ได้ทายบ่มีโอกาสได้ทายนะครับปีที่แล้วผมค่าอยากมารถไถนะครับปีนี้งานรถไถหน่อยนะครับก็เลยว่างมาไถรถเกี่ยวจักหน่อยเนาะคือเก่าล่ะครับผมมักคือเก่าเลียนน้ำรถคือเก่าผมน่ะ มีโลโก้สร้างกับเจ้าสร้างแล้วครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไวไฟจอมพลังนะครับ240แรงม้าไม่มีเทอร์โบเจ้าของรถบอกว่าตัวเดิน10ไม่รู้ตัวเดิน10อะไรไม่เข้าใจเหมือนกันครับผู้ใดรู้จักก็คอมเมนต์บอกคอมเมนต์ด้วยอันนี้มักซื้อๆได้ผมมีความรู้มักรถเกียวนะเปิดแปลงอยู่ตู้แอร์ VIP เจ้าของรถอันคนขับบ่เปิดแอร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้หนาวเปิดแอร์บ่ได้มันหนาวมาแล้วครับมาแล้วโอ้เสียงไหมเสียงดังครับคันนี้เมื่อไหร่ล่ะครับมันมีเทอร์โบเนาะเลดทั้งคันแพนบ่ล่ะ น่าจะเลดแล้วครับเลด304บ่ล่ะครับเขาใส่รถเกียวมันยังทนอันนี้มันแม่นด้วยก็ตั้งมั้วนี่อันนี้ว่าเอาเนี่ยครับผมคำของก็จะไม่ได้ด่วนเข้าล้มอันนี้ด่วนเข้าตั้งโอ้เสียงไหมคือว่านะครับรถไม้แล้วเครื่องมันยังแน่นยังฟิตอยู่อันนี้เป็นเครื่องมิตซูนะครับผม240แรงม้าไม่มีเทอร์โบโอ้แต่ไซเดอร์โบก็ไปว่า2627คุณบอกครับมาแล้วเปิดแปลงนะครับผมโอ้แปลงนี่ไงแปลงนี้ใหญ่เอาเรื่องนี่นะครับตู้ Air VIPการเลยครับบอกนั่งไหมตู้แอร์งามเลยครับแบบนี้มันกับว่าไข่แล้วเนาะรถนะ
เอาด้วยให้ฟังเสียงรถป่ะเนี่ยวันนี้ดีครับผู้ดักด่วนจริงๆด่วนจริงๆเอาครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการเที่ยวของแปลงนี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมครับไปชมกันเลยนะครับผมเอาจนกว่าจะ
หมดลมหายใจไปข้างหนึ่งเลยเอ้าถ่ายมุมนี้หน่อยโอ้ยหวานจริงๆครับข้าวตั้งอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับดูดิตัวเดิน10ปากกว้าง3เมตรปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ถ่ายรถเกี่ยวเอ้าเลิศโอ้โหโอ้โหอย่างจี๊ดอ่ะโอ้โหวิ่งอย่างไวเลยอ่ะตู้แอร์วีไอพีห้องขนาดครับผมเรียบร้อยแล้วแปลงนี้จดจัดจดจัดเลนทั้งลำเดี๋ยวนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าค่าตัวเขาเท่าไหร่นะครับคันนี้ไวไฟจอมพลัง240พลังม้าไม่มีเทอร์โบอุ้มน่าจะ2ตัน5นะครับอุ้มโอ้เต็มเราดีมากเลยอ่ะดูดิโจข้าวเต็มมากอ
ียบร้อยหมดแล้วโอ้แป๊บเดียวนะผมไม่นานเลยอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเรียนตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายที่ไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้อง FC ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ